位观众朋友们大家好，欢迎你们收看我们的节目，我是周元胜。สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับตอนนี้นะครับอยู่กับผมครูพี่ป๊อปอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับในรายการ TCC TV Smile Club นะครับคลับของคนรักภาษาจีนเป็นรายการที่จะนำเอาเรื่องราวแบบจีนๆนะครับทั้งประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ดนตรีทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากนะครับและยังมีการติวข้อสอบอีกด้วยนะครับสำหรับในช่วงแรกของรายการนะครับแน่นอนนะฮะครูพี่ป๊อปเนี่ยจะนำเอาคำศัพท์ง่ายๆแล้วก็ใช้ได้จริงนะครับในชีวิตประจำวันมาฝากนะครับสำหรับวันนี้เลยนะครับหลังจากที่ครูพี่ป๊อปเนี่ยหายป่วยนะครับก็กลับมาสดใสแข็งแรงเหมือนเดิมนะครับทีนี้นะครับมีเพื่อนพี่ป๊อปคนนึงนะครับเพิ่งจะติดหวัดจากผมไปนะครับผมก็เลยบอกเฮ้ยมึงขี้โรคมากเลยนะครับขี้โรคพูดว่าไงครับคนที่แบบเป็นโรคอะไรง่ายๆนะครับโรคเยอะนะครับอะไรเยอะครับตัวเยอะแปลว่าตัวนะครับส่วนคำว่าอ่อนแอนะครับหรือว่าเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยใช้คำว่าปิ้งนะครับเพราะนั้นคำว่าตัวปิ้งนะครับอันนี้จึงหมายถึงขี้โรคนี่เองซึ่งคนจีนนะครับเวลาพูดมักจะพูดติดๆกันนะครับโดยจะใส่อีก2คำเพิ่มเข้ามานะครับเขาจะเล่นเป็นสำนวน4ตัวนะครับคำว่าถี่รั่วตัวปิ้งจึงหมายถึงไอ้คนขี้โรคนี่เองนะครับใครที่อยากจะเอาไปล้อเพื่อนนะครับว่าเฮ้ยแกไม่สบายบ่อยจังเลยนะครับจำไว้ให้ดีนะครับสามารถที่จะพูดได้เลยนะครับถี่รั่วตัวปิ้งนะครับไอ้นี่ทำไมถี่รั่วตัวปิ้งนะเอ๊ะทำไมเธอถึงได้ขี้โรคอย่างนี้นะครับนอกจากคำว่าถี่รั่วตัวปิ้งนะครับยังให้อีกคำหนึ่งนะครับเสริมไปนะครับคำนี้เรียกว่าเย่ากวนซึอีกรอบนะครับเย่ากวนซึคำว่าเย่าเนี่ยแปลว่ายานะครับเวลาไม่สบายเนี่ยครูพี่ป๊อปบอกแล้วนะครับต้องทานยาก็คือต้องชื่อเย่านะครับถ้าบอกว่าชื่อชั่วเย่าเหรอก็นั่นหมายความว่าไงครับเป็นบ้าเหรอนะครับแต่ในที่นี้นะครับคำว่าเย่าหมายถึงยาจริงๆนะครับกวนเนี่ยนะครับกวนซึหมายถึงถังหมายถึงกระป๋องเพราะนั้นนะครับเย่ากวนซึจึงหมายถึงกระป๋องยานี่เองนะครับคนที่เดินไปไหนมาไหนนะครับมักจะต้องพกพาเอากระป๋องยาถุงยาห้อยไปด้วยเสมอหมายความว่าไงครับหมายความว่าไอ้นี่ขี้โรคนะครับเพราะนั้นนอกจากคำว่าถี่รั่วตัวปิ่งนะครับยังมีอีกคำหนึ่งก็คือเย่ากวนซึหมายถึงคนที่ทำอะไรนะครับจะต้องพกยาไว้ด้วยเสมอนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดว่ามีเพื่อนคนไหนที่ขี้โรคแล้วก็ไปล้อเขาได้เลยนะครับไอ้นี่เจ้าก็เย่ากวนซึนะครับเย่ากวนซึคืออะไรครับก็คือขี้โรคนะครับไม่ใช่ขี้ยานะครับอย่าเข้าใจผิดนะฮะขี้โรคหมายความว่าป่วยง่ายนะครับไม่ใช่คนติดยานะต่อไปอีกคำหนึ่งนะครับให้ไปเป็นเซตเลยนะครับต่อจากคำว่าเย่าอ้วนจืดนะครับอีกคำหนึ่งก็คือคำว่าเหล่าปิ้งเห่าเหล่าปิ้งเห่านะครับเหล่าปิ้งเห่าก็หมายถึงคนที่มักจะเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่เป็นประจำนะครับคำว่าเห่าหมายถึงสัญลักษณ์ก็ได้นะครับเพราะนั้นเหล่าปิ้งเห่าเนี่ยสัญลักษณ์ของความเจ็บป่วยเห็นหน้าแกปุ๊บเห็นสัญลักษณ์ของความเจ็บป่วยเลยหมายความว่าไงครับความจริงแล้วเนี่ยสมมติถ้าเกิดว่าครูพี่ป๊อปบอกว่าตั้งแต่เด็กๆแล้วเนี่ยนะครับครูพี่ป๊อปก็เป็นคนที่ขี้โรคมาตลอดเวลานะครับเพราะนั้นครูจะบอกว่า我从小就是个老病号我从小就是个老病号หมายความว่าไงครับตั้งแต่เด็กผมก็เป็นคนที่ขี้โรคนะครับหรือว่า我从小就是个药罐子นะครับ我从小就体弱多病นะครับใช้ได้หมดเลยนะครับทั้ง3สำนวนสำหรับคนที่มักจะเจ็บไข้ได้ป่วยบ่อยๆนะครับเดี๋ยวก็เป็นหวัดเดี๋ยวก็ฮัดช่วยเดี๋ยวก็ไอหมดเวลาแล้วนะครับสำหรับช่วงแรกหวังว่าทุกคนนะครับจะได้ความรู้ความบันเทิงไปไม่มากก็น้อยตอนนี้พักกันสักครู่แล้วกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2กับผมครูพี่ป๊อปใน TCC TV Smile Club ครับ